าล่ะมาถึงเรื่องอีกเรื่องนึงที่โปรยเอาไว้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนะครับของบ้านเราอย่างยั่งยืนนะครับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับมอก็ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับองค์การมหาชนเดินหน้าผลักดันธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่นะครับในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่องเป็นความหวังนะฮะที่เรียกได้ว่าเรืองรองเลยทีเดียวนะครับมาติดตามข่าวนี้กันนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับโดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกคณะอุตสาหกรรมเกษตรเรียกว่าอกนะครับร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนครับหรือวงเล็บว่าสนช.เรียกย่อๆว่าสนช.นั่นเองนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้มีการจัดแถลงข่าวแนวทางการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนปีงบประมาณ2567นะครับพร้อมจัดแสดงผลงานหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ประกอบการที่ได้รับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนในปีที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้และจุดประกายความคิดในการทำธุรกิจนวัตกรรมรวมถึงการเป็นนะครับการนำเอาองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีศักยภาพและสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศ์สิริรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยดร.สุรอัตสุภัชจตุรัสรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาวคนวัฒนจันทร์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรคุณภคพงษ์พรหมนุชาทิพย์ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโสฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญนานีนะครับบุญนานีนะครับสัมภวผลหัวหน้าโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนร่วมกันแถลงข่าวครับสำหรับพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำปี2567นี้นะครับได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนนะครับก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าเป็น Deep South Innovation Business Coaching Program นะครับเนี่ยนะครับก็เขาเรียก Deep South นะครับพื้นที่ภาคใต้ชายแดนนะครับเพราะว่าเป็นภาคใต้ที่ลึกลงมาทางด้านล่างนั่นเองนะครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs และ Startupในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนรวมถึงเพื่อดำเนินธุรกิจนวัตกรรมและการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับหรือผู้ที่ต้องการจะลงทุนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายก็ประกอบด้วยผู้ประกอบการและนักธุรกิจในพื้นที่หรือผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มีการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนนะครับนั่นหมายถึงในพื้นที่5จังหวัดประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสที่มีแนวคิดและความสนใจในการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพพร้อมทั้งดำเนินธุรกิจนวัตกรรมทั้งในลักษณะของ Smart SMEs และ Startup ได้แก่นะครับเครือข่ายทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือที่เรียกกันว่า YEC Young Entrepreneur นะครับ Young Entrepreneur นะครับCouncil นะครับ YEC นะครับ Young Entrepreneur Council นะครับ2นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม Smart SME และ Startup และกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีฝีมือแต่ยังไม่มีแนวคิดในการจัดตั้งเป็นธุรกิจหรือขาดแรงกระตุ้นในการสนับสนุนให้เกิดเป็นธุรกิจนะครับและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้บริหารองค์กรบริษัทหน่วยงานภาครัฐต่างๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีการบ่มเพาะให้บริการหรือมีกิจกรรมส่งเสริม Smart SMEs แล้วก็ Startupนะครับเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่านะครับมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทั้ง3กลุ่มเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสนช.เนี่ยนะครับก็ได้มีการให้ทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมทุนเป็น Open Innovation ซึ่งเป็นทุนเริ่มต้นให้กับผู้ประกอบการทั้ง Smart SMEs แล้วก็ Startup มูลค่าสูงสุดสูงถึง 1,500,000 บาทเลยทีเดียวโดยในปีที่ผ่านมาก็ได้มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน11โครงการมูลค่ารวมกว่า9ล้านบาทแล้วก็ยังคงมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพร้อมสำหรับการขอรับทุนในปี2567ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวก็เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสนช.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ให้องค์ความรู้ความสามารถรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่แก่ผู้ประกอบการจนกระทั่งสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการนวัตกรรมและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจ Facebook ครับ Deep South Innovation Business Coaching Program นะครับติดตามได้ที่เพจ Facebook นะครับ Deep South InnovationBusiness Coaching Program ได้เลยทีเดียวนะครับและท้ายที่สุดนี้ก็จะมีบทสัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับจากนะครับนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้อง3ท่านด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้จากบทสัมภาษณ์นี้ด้วยนะครับทางทีมข่าวนำมาฝากท่านผู้ชมครับก็สำหรับนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเราตั้งใจที่อยากจะทำให้ประชาชนนะครับคนไทยเองเนี่ยในสังคมโดยเฉพาะภาคใต้เราเองนะครับมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนนะครับจริงๆแล้วมันสอดคล้องกับในเรื่องของนโยบายของภาครัฐนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วทรัพยากรของประเทศเองเนี่ยมีความสำคัญนั่นคือทรัพยากรทรัพย์สินหลายๆอย่างครับในภูมิศาสตร์ภาคใต้เองเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินท้องทะเลพื้นมหาสมุทรเนี่ยจะมีความสำคัญนั่นคือทำให้เรามีเรื่องของวิจัยนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมนะครับและเราเชื่อว่าจริงๆแล้วในเรื่องของเชิงนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราเองต้องการผลักดันให้สังคมชุมชนเนี่ยเกิดการเติบโตเพียงนั่นเองเนี่ยในเรื่องของการนำมาใช้เทคโนโลยีต่างๆองค์ความรู้ต่างๆเราจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะทำให้ตัวโครงการทั้งหลายที่ภาคประชาสังคมเองก็ดีนะครับเรื่องของรัฐบาลนะครับที่ต้องการสนับสนุนเราจึงเป็นฐานที่จะช่วยทำให้เกิดการผลักดันแล้วก็ส่งต่อไปยังประชาชนสังคมได้อย่างสมบูรณ์และเราเชื่อว่าประเทศไทยเศรษฐกิจของประเทศไทยและสังคมของคนไทยเราจะต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสงบสุขเป็นอยู่อย่างสดชื่นตลอดไปครับก็สำหรับคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะเราก็จะมีงานวิจัยทางด้านเกษตรและอาหารแล้วก็เชื่อมต่อไปยังอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็มีงานวิจัยผลงานที่ออกไปสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็มีในส่วนของฝ่ายบริการวิชาการที่จะทำงานร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกก็คือศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกค่ะก็ไปทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกยกตัวอย่างเช่นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำโครงการเพื่อที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยผู้เชี่ยวชาญของทางคณะนะคะที่จะไปช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการในการที่เอาผลงานวิจัยอะค่ะไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้นะรวมทั้งบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะมีโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมหรือทางตลาดที่ชัดเจนแล้วต้องการในเรื่องของงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็ใช้องค์ความรู้ตรงนี้ค่ะช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางคณะเองเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะนอกจากองค์ความรู้ในด้านบุคลากรแล้วเนี่ยเราก็เตรียมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการในการที่จะวิเคราะห์ทดสอบเพราะบางครั้งในการที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะเอาผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ได้การรับรองมาตรฐานต่างๆเนี่ยทางด้านอาหารหรือแม้แต่ทางด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตรก็จำเป็นจะต้องมีห้องปฏิบัติการในการรับรองทดสอบแล้วก็ในการวิจัยพัฒนาก็จะมีในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆนะคะในเรื่องของการแปรรูปอาหารพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งนักวิจัยที่จะทำงานร่วมกันที่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยตอบโจทย์ทางการตลาดรวมทั้งในเรื่องมาตรฐานคุณภาพแล้วก็เอาตรงนี้ค่ะพัฒนาเป็นสินค้าต้นแบบเพื่อที่จะออกสู่เชิงพาณิชย์ในการทำสินค้าต้นแบบอะค่ะบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการจำเป็นอาจจะต้องมีตัวโรงงานเขาเรียกว่าเป็นโรงงานต้นแบบที่สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อจะทำตัวสินค้าต้นแบบไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้ตรงนี้ทางคณะเองร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็เตรียมในเรื่องของโรงงานแปรรูปเขาเรียกว่าเป็นโรงงานแปรรูปต้นแบบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ลองผลิตนะฮะแล้วก็ไปทดสอบตลาดในปีหน้าเราก็จะขยายสเกลโรงงานต้นแบบเนี่ยให้มันมีเขาเรียกว่าสเกลการผลิตที่ใหญ่ขึ้นเ
ื่อที่ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะไปลองทำต้นแบบทดสอบตลาดแล้วอาจจะได้ออเดอร์แรกเราก็อาจจะมาใช้โรงงานต้นแบบอาหารในการขยายสกิลได้จนความมีความมั่นใจตลาดผู้ประกอบการก็อาจจะไปพัฒนาสร้างโรงงานตัวเองได้อันนี้ก็คือในสิ่งที่ผ่านมาที่เราแล้วก็สิ่งที่กำลังจะทำอยู่นะคะกลไกการสนับสนุนของสำนักงานเนี่ยมันจะเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวต้นแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอพัฒนาตัวต้นแบบผลิตภัณฑ์เป็นหลักเนี่ยเราก็มีการเซอร์เวย์เหมือนกันว่าตัวต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เราให้ทุนไปเนี่ยมันขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ไหมเราก็พบว่ามันขยายได้แต่ว่าขยายได้แบบอยู่ที่ประมาณ 40-50% อย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราควรจะต้องพัฒนาตัวกลไกการสนับสนุนใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้นะครับผมก็มันก็สอดคล้องกับที่ทางสกสวซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนเป็นหน่วยงานเขาเรียกว่าหน่วยงานบริหารจัดการกองทุนทางด้านของวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยเขามอบหมายอยากให้ทางสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยช่วยเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันตัวงานวิจัยตัวนวัตกรรมเนี่ยให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นที่มาว่า NIA เราปีนี้เนี่ยก็เลยต้องมีการพัฒนาตัวกลไกการสนับสนุนใหม่ๆเพิ่มเติมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับที่ได้มีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจะได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับในจังหวัดชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นนะครับสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยความร่วมมือนะครับจากหลายกลุ่มนะครับหลายองค์กรด้วยกันนะครับถ้าได้มีการพัฒนาเป็นอย่างดีแบบนี้มีการให้ทุนอย่างนี้นะครับก็จะมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆติดตามมานั่นก็คือเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ